ไม่ยอมย้ายออกพายเรือในบ้านก็ยอมบ้านเกิดสระบุรีมิคทองระยะแม่ขอกินนอนกลางน้ำแมวลูกรวยร้อยล้านได้รับผลกระทบทุกปีสำหรับพระเอกลูกรักช่อง7มิคทองระยะที่ตอนนี้บ้านคุณแม่ที่อยู่จังหวัดสระบุรีโดนน้ำท่วมอีกแล้วโดยปีนี้คุณแม่ของหนุ่มมิคมีการซื้อเรือมาเตรียมไว้และขนของขึ้นที่สูงไว้เรียบร้อยลุยน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ชุมชนวังเชิงรากจังหวัดสระบุรีถึงกับอึ้งบังเอิญเจอหน้าบ้านของพระเอกชื่อดังมิคทองระยะจมน้ำสลดแม้แต่สุนัขยังต้องอาศัยอยู่บนหลังคาทางด้านพระเอกหนุ่มก็อดเป็นห่วงคุณแม่ไม่ได้บึงรถจากกรุงเทพไปหาคุณแม่ถึงบ้านพร้อมอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมให้เห็นกันชัดๆอีกทั้งยังเอ่ยชวนคุณแม่ให้ไปอยู่กรุงเทพด้วยกันแต่คุณแม่กลับตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าไม่ไปอยู่ที่นี่สนุกดีโดยหนุ่มมิกได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมแคปชั่นระบุว่าน้องน้ำมาอีกแล้วครับ @mum_mik ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้รัวๆคุณแม่ชรินทร์ทองระยะแม่ของพระเอกดังให้สัมภาษณ์สั้นๆน้ำตาคลอว่าน้ำมาเร็วมากตอนนี้แม่ต้องขึ้นมานอนสถานที่ที่ทางหน่วยงานจัดให้มีเพื่อนบ้านหลายคนอยู่ด้วยกันก็พอมีหน่วยงานเข้ามาช่วยบ้างขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาช่วยเหลือด้านเครือญาติของพระเอกดังเผยอีกว่ามิกโทรหาคุณแม่ทุกวันเขาเป็นห่วงแม่มากแต่ตอนนี้ติดงานอยู่ที่กรุงเทพเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของช่อง7เลยทีเดียวสำหรับมิกทองระยะหนุ่มที่ไม่ได้มีแค่ความหล่อเพียงอย่างเดียวแต่เขายังมีความสามารถและความตั้งใจในทุกๆสิ่งที่เขาวางแผนเพื่อทำงานชิ้นนี้ที่เขาได้รับมอบหมายนั้นออกมาดีและทำให้แฟนๆประทับใจเราก็จะพาเพื่อนๆมิคทองระยะหนุ่มลูกครึ่งไทยเดนมาร์กจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนนี้ให้รู้จักเขามากขึ้นกันสักหน่อยมิคทองระยะเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กโดยคุณพ่อเป็นชาวเดนมาร์กส่วนคุณแม่เป็นคนไทยเขาเข้าวงการบันเทิงจากการเข้าร่วมเวทีประกวดค้นหานักแสดงหน้าใหม่จากเวที Dream Star Search 2008คว้ารางวัลชนะเลิศและหลังจากนั้นเขาได้เข้าประกวดโครงการค้นหานักแสดงนำของช่อง7จนได้รับรางวัลชนะเลิศและได้สัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่อง7ก่อนที่จะมีผลงานออกมามากมายจนเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงแถวหน้าของช่องเลยก็ว่าได้สำหรับในการทำงานของเขานั้นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแบบเต็มที่ไม่ค่อยมีลิมิตสำหรับการแสดงเพราะเขามองว่าเขามองทุกอย่างให้เป็นความสุขความสุขในการแสดงความสุขกับการเจอแฟนๆเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะตั้งใจมากๆถ้ามี19เขาจะมองที่59เพราะการมองน้อยๆแล้วก้าวผ่านไปเราก็จะเก็บทุกรายละเอียดและทำทุกอย่างออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง